ที่ทุกคนชอบนะครับผมก็ปีให้พี่ไก่สุธีหน่อยจริงๆแล้วถ้ามีไฟนี่จะจับโคโลปึ้งไปเลยนะครับผมก็นี่ขอบคุณมากนะครับที่แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายมาดูในวันนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับเพลงเมื่อสักครู่สองเพลงเมื่อสักครู่เป็นเพลงแรกในชีวิตแล้วก็เพลงที่ชอบที่สุดในชีวิตนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นตัวตนของผมมากที่สุดถามว่าเพราะทำไมจริงๆแล้วแฟนคลับน่าจะได้ฟังผมเล่าหลายรอบเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผมกับพี่ไก่สุธีได้มีโอกาสเหมือนผมได้แชร์ว่าคือเพลงช่วงหลังๆมานี้ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสแชร์ไอเดียในเพลงเท่าไหร่นะก็จะเป็นนักแต่งเพลงแต่งมาให้แล้วก็ไกด์เลยว่าเป็นประมาณไหนเราทำหน้าที่เหมือนรับโจทย์มาถ่ายทอดอีกทีแต่ว่าเพลงนี้เหมือนเป็นคนวาดรูปไปด้วยกันกับพี่ไก่สุธีสำหรับเพลงนี้นะครับผมก็ทำให้เพลงนี้เวลาร้องทุกทีก็ชอบทุกทีนะครับแล้วก็ซาวด์ดนตรีก็ชอบนะครับก็เลยดีใจผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนก็ชอบเพลงนี้ไม่แพ้กันผมชอบก็ระหว่างนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องเซตเวทีด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็จะชวนคุยไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนี้ก็เซตเวทีได้เลยนะฮะก็คือผมจะบอกว่าอย่างเพลงรู้ไหมหรือว่าเมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้วหรือว่าเพลงโอ้พีซเนี่ยเป็นเพลงที่เน้นหนักไปทางบัลลาดใช่ไหมครับก็จะได้มีโอกาสบัลลาดไม่ใช่ประหลาดนะบัลลาดจืดคำพูดเผื่อคนเกาหลีฟังนะครับผมก็นิดนึงนะฮะก็ผมมีสาวที่ชอบมากก็คือวงออเคสตรานะครับผมแล้วก็วันนี้ผมได้รับเกียรติจากวงออเคสตราชั้นนำของประเทศเลยทีเดียวนะครับมาเล่นให้กับผมด้วยขอเสียงปรบมือนะครับผมแล้วก็คือวงดนตรีวันนี้นี่คือจัดแน่นนะครับผมแน่นมากทีเดียวเราก็เมื่อกี้เตรียมไว้แล้วว่าเราจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์พวกเขาหนึ่งท่านนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะแนะนำชื่อวงแต่ว่าผมจำไม่ได้นะครับก็เป็นว่าใครจะเป็นตัวแทนหนึ่งท่านครับไม่ต้องเกี่ยงกันหรอกไม่ต้องเกี่ยงกันหรอกนะครับหัวหน้าวงเอาหัวหน้าวงจริงๆแล้วกันขอเสียงปรบมือให้พี่เปียนหน่อยนะครับเราก็คือตอนนั้นก็เตรียมกันแล้วว่าบอกว่าผมก็จะตามฟิลนะที่ตอนพูดคุยเนี่ยคืออาจจะไปชุดขึ้นมาเพื่อสัมภาษณ์อะไรเล็กน้อยนะครับผมก็ชื่อวงอะไรครับเนี่ยAbility State Orchestra ค่ะคือแค่อะไรนะครับแค่ชื่อวงนี้ก็ชนะแล้วนะครับผมแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์ของครูตูนะครับผมซึ่งเป็นคอนดักเตอร์ให้กับพวกเราชาวรีบ็อกซ์ทั้งหลายทั้งแหล่เวลาเราได้ละครกันก็แฟนๆอาจจะไม่ได้เห็นคุณไปแล้วเดี๋ยวคุณไปครับแฟนๆอาจจะไม่ได้เห็นตัวครูตรงนะครับผมเพราะว่าครูตรงแกจะอยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่บนจอข้างๆเวลาเล่นละครเวทีก็เหลือบไปมองนะฮะแต่ว่าก็จะเห็นตอนที่ครูออกมารับช่อดอกไม้นะครับผมเอาเป็นว่าถามพี่เปียงนิดนึงว่าทำไมครับพี่ได้ครับนี่ก็พี่หมดเลยครั้งที่แล้วพี่เปียงก็มาเล่นให้กับผมใช่ไหมครับผมเอาเป็นว่าความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบทำงานกับผมแล้วชอบไหมอะไรยังไงถึงคนนี้ครับคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คิดมาแล้วเพื่ออวยผมเองครับจริงๆแล้วน้องไม่ได้บอกว่าจะมากขนาดนี้นะจะบอกว่าชอบไหมคือไม่ใช่นะคะจริงรักอะค่ะไม่ไม่เชื่อถามข้างหลังรักหรือชอบลูกรักใช่แค่ชอบค่ะมากกว่านั้นคือจริงๆแล้วมากกว่ารักค่ะพอแล้วไหมคะก็ทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานอย่างมากทีเดียวนะครับผมก็เอาเป็นว่ามาถึงเพลงต่อไปนะครับเราจะมีคณะดนตรีเราจะย่อวงนะครับเมื่อกี้มาทั้งออเคสตราเลยนะครับมีแบนด์เต็มที่แต่วันนี้ขอย่อขนาดนะครับเหลือแค่เครื่องดนตรีประมาณนี้แหละ1 2 3ชิ้นแล้วก็นักร้องอีก1คนนะครับผมเป็นเพลงที่พิเศษมากแต่ว่าก่อนที่จะร้องเพลงต่อไปผมขอดื่มน้ำนิดนึงได้มั้ยครับ
รู้ใช่ไหมครับว่าดื่มน้ำแล้วก็ต้องทำยังไงรู้แบบไม่ต้องบอกอีกแล้วก็ได้ใช่ไหมอยากจะบอกแค่ว่าช่วยไม่ต้องดื่มน้ำบ่อยๆได้ไหมพร้อมนะปีหนึ่งหนึ่งนะแหมเต็มที่นะครับซ้อมไหมอยากซ้อมก่อนไหมทีหนึ่งถ้าซ้อมแค่กระจุกเดียวเอาจริงเลยแล้วกันเอานะเดี๋ยวที่สองครับเฮ้ยสำลักจริงว่ะก็สำลักเลยนะสำลักเลยนะก่อนคำว่าความสุขมีคำหนึ่งอะอะไรนะอะไรนะคือมาคอนเสิร์ตเนี้ยอะไรที่อวยผมเนี่ยทำมาเลยให้เต็มที่สำลักเลยนะสำลักความหล่อมากไม่น่าเลยอยู่บ้านทุกน้ำพุตลอดเลยเนี่ยวันนี้ผมรู้แล้วครับว่านักร้องคนอื่นจิบน้ำเพื่อให้คอไม่แห้งแต่ผมเพราะผมหล่อมากครับคุณเอาล่ะจริงๆน่าจะเขียนว่าคอนเสิร์ตบวกทอล์กโชว์มากกว่าแฟนมีตติ้งนะครับผมก็